เราล่วงมาถึงหน้านอของวันที่สิบของวันที่หกเมษายน2512อยากจะพูดต่อไปถึงเรื่องความหมายของการบวชตามทัศนะของบุคคลพวกมโนนิยมซึ่งยังไม่จบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเราจะต้องเข้าถึงอุดมคติของการบวชจึงจะเกิดปีติปราโมทย์ซึ่งเป็นอานิสงส์ของการบวชเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบวชนี่ให้เพียงพอก็ถูกต้องด้วยคือ ทั้งถูกต้องทั้งเพียงพอเรามักจะเข้าใจอะไรไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจถูกต้องก็ยังไม่ถึงขนาดที่เพียงพอเป็นตัวอย่างนี้โดยมากแทบจะทุกเรื่องขอให้ไปสังเกตดู ยิ่งเรื่องการบวชเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหรือลึกสำหรับคนที่ยังหนุ่ม และเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่าเราจะมาเข้ามาบวชตั้งแต่ยังหนุ่ม ถ้าทำไม่ดีมันก็ไปเข้าในบทที่เรียกว่าที่กล่าวว่าชิงสุกก่อนหาม ถ้าอย่างนี้เราก็น่าสังเวช นั่นก็ไม่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดถึงขนาดนั้นหมายความว่าเราบวชนี้เพื่อศึกษาชีวิตในด้านลึกให้เข้าใจไว้แต่เนิ่นๆ มันจึงอยากจะพูดถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ คือเรื่องอาสมสี่อาสมสี่ก็หมายความว่าระดับของชีวิตของมนุษย์เราที่เขารู้จักแบ่งกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลตามความคิดของชาวอินเดีย เราไม่รังเกียจวัฒนธรรมอินเดียเพราะมันเป็นที่ประจักษ์อยู่ตรงๆแล้วว่าการบวชของผ้าเหลืองประมาณนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมอินเดียโดยเหตุที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดีย แต่ว่าเราไม่ได้มีความคิดชนิดที่งมงายเราจึงพิจารณาดูว่าวัฒนธรรมอินเดียนี่มันใช้ได้แก่คนทุกคนเพราะมันเกิดขึ้นมาจากหมู่หรือจากนักปราชญ์ที่มีความเฉลียวฉลาดศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
จนกระทั่งเกิดจอมนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้านั้นวิชาความรู้ของท่านซึ่งค้นออกมาจากธรรมชาตินั้นจึงไม่เป็นอินเดียโดยเฉพาะแต่เป็นสากลนั่นจึงเป็นที่รับได้แก่ทุกคนหรือทั่วทั้งโลกแม้ว่าความรู้ความคิดบางแขนงที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงที่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของอินเดียมาก่อนจนกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยอมรับอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ชวนสนใจอุดมคติหรือความคิดทำนองนี้เกี่ยวกับการบวชนั้นมีอยู่อย่างน่าสนใจคือเรื่องที่เรียกว่าอาสมสี่คำว่าอาสมนี่ไม่ได้แปลว่ากุฏิเล็กๆเป็นที่อยู่หรือสีอย่างที่เรามักจะเข้าใจกันอย่างนั้นเด็กๆได้รับคำสั่งสอนเราเรียนมาอย่างนั้นอาสมคือกุฏิเล็กๆสำหรับพวกฤาษีอยู่คำว่าอาสมก็แปลว่าการที่อยู่กันเป็นหมู่คณะใหญ่ๆในวัตถุประสงค์อันเดียวกันในอันดับหนึ่งหรืออย่างหนึ่งของชีวิตของมนุษย์อันนี้เขาเรียกว่าอาสมทำความเข้าใจกันอีกทีหนึ่งก็ว่าคนจำนวนมากออกไปอยู่ในที่แห่งเดียวกันด้วยอุดมคติและความประพฤติกระทำอย่างเดียวกันเช่นพวกฤาษีก็ได้ไปอยู่กันมากๆในที่แห่งหนึ่งด้วยความเข้าใจอย่างเดียวกันมุ่งหมายอย่างเดียวกันประพฤติอย่างเดียวกันนี่ก็เรียกอาสมแต่ที่นี่คำว่าอาสมในชีวิตนี่มันยังลึกกว่านั้นแล้วก็มองดูคนทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดแล้วมาจัดเป็นพวกไม่พวกที่อยู่ในระดับเดียวกันมีอะไรที่จะต้องคิดต้องทำอย่างเดียวกันก็เรียกว่าอาสมในโลกนี้ที่บางเป็นสี่อาสมก็คือพวกเด็กๆขึ้นมาถึงหนุ่มสาวกำลังต้องศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในระเบียบวินัยนี่เรียกว่าอาสมหนึ่งเป็นอาสมพรหมจารีนี่อาสมที่สองถัดไปก็คือพวกที่กำลังทำงานในฐานะเป็นผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนหรือเป็นกำลังสำคัญของสังคมของประเทศชาติเรียกอาสมคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่ถัดไปก็เป็นพวกที่ผ่านความเป็นคฤหัสถ์ไปแล้วต้องการชีวิตแบบอื่นที่สูงขึ้นไปคือความสงบจึงหลีกออกไปจากสังคมธรรมดาสามัญออกไปอยู่ในที่สงัดเหมือนที่ได้กล่าวให้ฟังแล้วคืออยู่ป่านี่เรียกว่าอาสมวรรณะประหลัดที่ถ้าพวกนี้ได้ผ่านความผ่านการศึกษาผ่านในการค้นคว้าประสบความสำเร็จในส่วนตัวแล้วก็
ไปมีการประพฤติกระทำอย่างหนึ่งที่เรียกว่าจอดท้องฟองตะเกียงแก่ผู้อื่นนี่เขาเรียกว่าอาสมสัญญาสีมาสำคัญข้อนี้มันอยู่ตรงที่ว่าความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์พวกคุณทั้งหลายแม้จะยังมีวัยหนุ่มเรียกว่าอยู่ในวัยพรหมจารีอาสมพรหมจารี ยังมีการศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนอบรมเป็นเบื้องหน้าก็ควรจะรู้ควรจะนึกคนจะทำความเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันกับเราในทั้งสี่อาสงฆ์ จะมองเห็นได้ทันทีว่ามันก็คือสิ่งที่ดับอยู่ข้างหน้าของเราเมื่อความเป็นพรหมจารีผ่านไปโดยสมบูรณ์แล้วก็เข้าไปสู่ความเป็นคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนมีย่ามีเรือนกระทั่งมีลูกมีหลาน ตามหน้าที่ของบุคคลผู้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ตามแบบพราวาสนี่ส่วนบั้นปลายชีวิตที่ต้องการความสงบร่วมมือได้ความสงบแล้วแจกแก่ผู้อื่นแต่ความรู้เรื่องนี้แก่ผู้อื่นนี่มันก็ดับอยู่ข้างหน้าเราไปไหนไม่พ้นมันก็มีความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์อยู่ที่นั่นถ้าไม่ถึงนั่นก็เรียกว่าไม่ถึงความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ถึงแม้หลักจริยธรรมสากลเขาก็เอาความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์นี่มาเป็นธรรมัมโบนัมข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันนั่นเรามักจะไม่เข้าใจว่าความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์มันเป็นอย่างไรถ้าอาศัยความรู้เรื่องอาสงสีนี่จะเข้าใจได้ทันทีแล้วก็มาคำนึงดูตัวเราเองซึ่งเพียงแต่อยู่ในอาสมพรหมจารีนะถ้าหลับตานึกมองกว้างๆไปทั้งโลกจะมีมนุษย์อยู่กี่พันล้านก็ตามจ้ะก็มีอยู่พวกหนึ่งคือคนหนุ่มๆหรือเด็กๆหรือคนหนุ่มๆอย่างพวกเรานี่มีอยู่หลายร้อยล้านเ นี่ยเป็นอาสมหนึ่งซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของอาสมนี้ให้ดี ให้ผ่านไปโดยดีคือบริสุทธิ์สุดทองเดี๋ยวนี้มันมีความวิปลาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ซึ่งทำให้มนุษย์ไม่มีหวังหรือมีหวังยากที่จะก้าวหน้าไปตามลำดับของอาสมนี่คือผลของวัตถุนิยมโลกกำลังเป็นธาตุของวัตถุนิยมมัวเมาในวัตถุนิยมมากขึ้นมากขึ้นเพราะความรู้หรือการศึกษามันก้าวหน้าไปแต่ในทางนั้นทางเดียว ละทิ้งเหินห่างไอ้วัตถุละทิ้งเหินห่างจากมโนนิยมนี่เด็กๆก็ถูกทำให้มึนเมาในเรื่องวัตถุนิยมเลยมีการกระทำชนิดที่ก้าวกายพูดง่ายๆก็ว่าเด็กสมัยนี้มัวเมากามอารมณ์พร้อมกันไปกับการศึกษาถ้าถือตามหลักอาสมสี่โบราณแล้วกามอารมณ์จะมีหรือมีสิทธิที่จะมีก็เมื่อสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วย่างเข้าสู่อาสมของความเป็นพ่อบ้านแม่เรือน มันในวัยพรหมจารีนี้จะไม่มีเรื่องหรือไม่มีวี่แวว
ของเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์ ถ้ามีหลักเกณฑ์ที่ประพฤติปฏิบัติระเบียบเป็นระเบียบเคร่งครัดคนเดี๋ยวนี้เห็นว่าบ้าบอที่ให้คนหนุ่มคนสาวมีระเบียบวินัยเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่คนโบราณก็เห็นว่าเป็นเรื่องถูกต้องและสำคัญไม่เอามาปนกันให้ก้าวกายก็การศึกษามันจะไม่ดีในการศึกษามันจะกวัดแกว่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยการบังคับตัวเองจะไม่มีเขาจึงให้ต้องการให้เด็กๆทั้งหน้าทั้งตาก้มหน้าก้มตาสำรวมระวังถึงขนาดสุดชีวิตจิตใจจึงได้เรียกว่าพรหมจารีคำว่าพรหมจารีประพฤติอย่างพรหมคือประเสริฐที่สุดท่านเด็กๆถูกสั่งสอนให้เคร่งครัดมัธยัสถ์ให้บูชาอุดมคติอันนี้ ให้ไปคล้องว่าเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์ยังไม่ถึงเวลาเวลานี้มีแต่เรื่องศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติในระเบียบวินัยตามที่วางไว้สำหรับคนหนุ่มอย่างเคร่งครัดมันก็น่าเลื่อมใสน่าบูชาแล้วมันยังสำคัญตรงที่ว่าถ้าทำไอ้ขั้นที่หนึ่งเคร่งครัดขั้นที่สองมันก็จะงดงามเคร่งครัดไปตามลำดับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงสุกก่อนหามมันก็สกปรกซ่าหมองไปตั้งแต่ทีแรกเนี่ยโลกสมัยนี้จึงเป็นโลกที่วิปลาสไม่เป็นระเบียบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาสมศีนี่แล้วก็เสียหายหมด เมื่อเด็กๆมัวเมาในเรื่องวัตถุเรื่องกามารมณ์เรื่องเพศก็ดูเป็นอย่างไรบ้างไอ้ความเป็นพ่อบ้านแม่เรือนในอาสมคฤหัสถ์มันก็กวัดแกว่งคนบูชากามารมณ์หรือเนื้อหนังบูชาเนื้อหนังเป็นพระเจ้าเรื่องกิจการงานมันก็ทำพอเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นการหย่าร้างเป็นของธรรมดาคือการเปลี่ยนกามารมณ์ ที่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงวรรณปรัตน์นะคนที่มัวมาวัตถุนิยมอย่างคนสมัยใหม่ศึกษาตามแผนใหม่จะไม่มีความรู้สึกเรื่องวรรณปรัตน์คือไม่มีขีดขั้นที่เพียงพอสำหรับความเป็นคฤหัสถ์และไม่เป็นคฤหัสถ์ที่ดีก็เป็นคนที่บ้ากามารมณ์จนกระทั่งตายแต่งงานอีกเมื่ออายุ90ปีอย่างนี้มันก็มีในหมู่คนชนิดนั้นเพราะมันจึงไม่มีระเบียบอาสมวรรณปรัตน์มันมีแต่ความเห็นแก่ตัวตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ไม่มีระเบียบอาสมสัญญาสีคือเที่ยวแจกของส่องตะเกียงคุณลองคำนวณดูดีๆว่าโลกนี้มันเดินไปทางไหนในเมื่อเปรียบกันกับความคิดอุดมคติของคนโบราณที่มีหลักเรื่องอาสมสี่และเรากำลังจะเป็นอย่างไรเราจะดูกันอีกทีหนึ่งเรื่องอาสมสี่ว่าเราเกิดมาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุประมาณ20ปี25ปีเป็นพรหมจารีผู้ประพฤติอย่างเคร่งครัดในการศึกษาและระเบียบวินัยไม่เอาอะไรมาแทรกแซงให้เสียหายให้หม่นหมองแล้วสมมติว่าอายุ25ปีแต่งงานมันก็เริ่มอาสมคฤหัสถ์ไปจนอายุ60ปีเรียกว่าเกษียณอายุของผู้ทำงาน25ปีถึง60ปีเนี่ยคิดดูมันเท่าไหร่มันต้อง35ปี อายุ60เริ่มพอกันทีก็สำหรับชีวิตที่โลดโผนโลดเต้น
ต้องการความสงบสงัด60ปีถึง70ปีหรืออาจจะถึง80ปีที่ต้องหันไปศึกษาเสพคบกันกับชีวิตแบบวรรณปรัตคือความสงบสงัดลึกซึ้ง อายุ70ปี80ปีที่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ประสบความสำเร็จในส่วนตัวแล้วก็พอจะเที่ยวแจกของสองตะเกียงอย่างน้อยก็เป็นที่ปรึกษาที่ถูกที่ดีที่สุดของครอบครัวของสังคมใกล้เคียงของเพื่อนฝูงอย่างนี้ก็ยังดีแม้ว่าจะไม่ถือไม้เท้าเดินท่องเที่ยวไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยคุณลองคำนวณดูให้ดี1ถึง25ปีเป็นพรหมจารี25ปีถึง60ปีเป็นคฤหัสถ์60ปีถึง70ปีเป็นวรรณปรัตถ์70ปีถึง90ปีเป็นสัญญาสีถ้าได้อย่างนี้มันเป็นมนุษย์ที่เต็มหรือเปล่า เรากำลังมีความรู้สึกอย่างไรลืมหูลืมตาต่อสีภาษาต่อชีวิตในลักษณะอย่างไรน่าจะได้ความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ในลักษณะอย่างไรกันเที่ยวดูวิชาความรู้ที่เราเรียนกันในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะพวกคุณ มันก็เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นคฤหัสถ์อยู่ในวัยพรหมจารีศึกษาวิชาความรู้ส่วนใหญ่ก็เพื่ออาชีพก็เพื่อความเป็นคฤหัสถ์นั่นเราก็จะต้องทำให้มันถูกต้องถ้าต้องการความเต็มเปี่ยมความเป็นมนุษย์เราจะเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่เราบูชาอุทิศชีวิตเคารพบูชานับถือเดินตามรอยท่านถ้าเคยศึกษาพุทธประวัติก็จะทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพรหมจารี16ปีตามที่เราทราบคือท่านเป็นเด็กเป็นนักศึกษาเป็นผู้รับการศึกษาอยู่จนถึงอายุ16ปีซึ่งพวกเราต้องการถึง25ปีท่านต้องท่านใช้เพียง16ปีนี้16ปีก็แล้วก็เข้าสู่อาสมคฤหัสถ์คือแต่งงานมีความเป็นอย่างคฤหัสถ์ไปจนถึงอายุ29ปีทั้ง16ปีถึง29ปีนี่ก็หมายความว่า13ปีเท่านั้นที่เป็นคฤหัสถ์พระเจ้าเป็นคฤหัสถ์เพียง13ปีนอกจากอายุ29ปีซึ่งออกบวชจนถึงอายุ35ปีช่วงเวลา6ปีนี้ท่านก็เป็นวรรณปรัตถ์คืออยู่คนเดียวโดดเดี่ยวในที่สงบสงัดค้นคว้าทางจิตทางวิญญาณอยู่6ปีตัดสรู้เมื่ออายุ35ปีนี่จาก35ปีถึง80ปีเป็นเวลาถึง45ปีเป็นสัญญาสีเพื่อแจกของสองตะเกียงนี่ขอให้คิดดูดีๆในฐานะที่เราบูชาพระพุทธเจ้าท่านเป็นพรหมจารีเพียง16ปีที่คนสมัยนี้ต้องการจะสมรวยสมราญไปจนถึงอายุ30ปีจึงจะคิดแต่งงานนั่นมันละโมบหรือตักกะกามารมณ์
มันจึงยืดออกไปได้ถึง30ปีจึงจะแต่งงานต้องการชีวิตฟรีหรืออิสระหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสนุกสนานทางเนื้อทางหนังไปเสียตั้งแต่ก่อนแต่งงาน ไม่อาจจะใช้ชีวิตสมจารี16ปีอย่างพระพุทธเจ้าทีนี้เป็นคฤหัสถ์25ปีถึง60ปีเนี่ยมันเป็นระยะยาวมากถึง35ปีคือตั้งเนื้อตั้งตัวหาทรัพย์สมบัติหาเกียรติยศชื่อเสียงหาพวกพ้องบริวารอำนาจวาสนานี่มันกินเวลาถึง35ปีพระพุทธเจ้าแต่งงานอายุ16ปีออกบวชเมื่อ29ปีมันก็13ปีได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นคฤหัสถ์โชคโชนพอที่จะเห็นว่าตั้มซากไร้สาระคือไม่ใช่สิ่งสูงสุดไปชิมข้าวชั่ว10กว่าปีนี่ก็รู้ว่ามันแค่นี้เองดังนั้นจึงลีกออกไปจากโลกไปบวชเพียง6ปีเท่านั้นก็ผ่านวรรณปรัตคือการศึกษาส่วนตัวไปได้ซึ่งนับว่าเร็วมากที่เวลาที่เหลือในชีวิตอีก35ปีอีก45ปีเดินไปทั่วถิ่นที่จะไปได้ไปประกาศคำสั่งสอนจะแจกของสองตะเกียง45ปีถ้าถือตามแบบของคนสมัยนี้อายุ60ปีจึงจะเกษียณอายุจึงจะเบื่อแล้วบางคนก็ไม่รู้จักเบื่อถ้าเบื่อก็มีเวลาเหลือนิดเดียวสำหรับ20ปีซึ่งจะต้องเป็นทั้งวรรณปรัตทั้งสรรญาสีให้เหลือเวลาที่แจกของสองตะเกียงในวงแคบๆเพียงไม่กี่ปีมันผิดกันไปอย่างนี้ นั่นเราควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากเพื่อจะได้มาปรับปรุงในเวลาในชีวิตคืออาสมต่างๆของเราให้มันเป็นไปในลักษณะที่น่าดูกว่านี้ถ้าปล่อยไปตามธรรมดาก็อย่างว่า25ปีสนุกสนานไปอย่างคนหนุ่มคนสาวแล้ว25ปีถึง60ปีซึ่งจะเป็นในควายบัวลากแอกอย่างหนัก แต่แล้วก็ไม่เอามันเป็นเรื่องก้มรวยที่มากกว่ามัวเมาในเรื่องเหยียดที่มากกว่าไม่บากบั่นในเรื่องภาระที่แท้จริง คือคนสมัยนี้ผักขี้โรยหน้านี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่คำพูดไปตกลงความเป็นคฤหัสถ์บากบั่นในการงานในหน้าที่ทำราชการหรือทำอะไรก็ตามนี่มันมักจะเป็นอย่างผักขี้โรยหน้า อยากเป็นอยู่อย่างเทวดาไม่ได้รับภาระอย่างเคร่งครัดหนักแน่นให้จุดความสามารถชีวิตเป็นการงานการงานเป็นชีวิตจริงๆมันก็ทนไปได้ถึง60ปีเวลาก็เหลือน้อยสำหรับด้านจิตด้านวิญญาณไม่รู้จะถึงความเต็มความเป็นมนุษย์ได้หรือไม่แล้วสรุปเอาสถิติอย่างที่เราจะเห็นกันอยู่ว่าคนในโลกเวลานี้ไม่เคยรู้ที่จะเป็นวรรณปรัตหรือสัญญาสีก็มาจากการชีวิตแบบเงียบและหลังจากนั้นเที่ยวแจกของสองตะเกียงกันเลยต้องการจะมีอะไรๆเป็นตัวกู้เป็นของกู้เป็นเลยแบบไม่รู้จักอิ่มจักพอจนกระทั่งข้าวลงนี่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าจะโฆษณาอะไรให้คนโบราณพูดให้ฟังเพื่อเลือกตัวเองตามพอใจอยากเอาอย่างไหนก็ได้อย่างนั้น
แต่นี่เดี๋ยวนี้เรามาพูดกันเรื่องการบวชเรื่องอุดมคติของการบวชความหมายการบวช มันจะมีดีบ้างมั้งถ้าเราจะไปพลาดในตอนปลายชีวิตเดี๋ยวนี้เราอย่างน้อยเราก็ได้ชิมอาสมวันนับประหลัดสักเดือนสองเดือนเหมือนที่คุณตั้งใจจะบวชกันนี่นั้นจึงขอร้องอย่างย้ำแล้วย้ำอีกว่าระหว่างที่บวชนี่คอยเป็นบวชจริงๆอย่ามีใจวอกแวกอาลัยอาวรณ์ลังเลห่วงหน้าห่วงหลังอะไรหรืออย่ามาเอาเปรียบศาสนาคือบวชเพื่อความพักผ่อนสบายอีกแบบหนึ่งเหมือนที่เขาพูดกันหรือชอบทำกัน พวกข้าราชการลาบวชนี่เป็นการคดโกงหรือเอาเปรียบศาสนาท่านแพทย์ทางนั้นนะบวชหาความพักผ่อนอะไรโดยไม่ต้องทำงานอะไรเงินเดือนก็ได้ก็ไม่ได้เข้าถึงศาสนาอะไรคุณเสียสละมากก็ย้ายเป็นอย่างนี้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับวรรณประหลัดเก็บตัวอยู่ที่สงบสงัดมองชีวิตในด้านในด้านลึกเท่าที่เวลาที่บวชเอาละทีนี้คุณมองดูต่อไปว่าโลกสมัยนี้ซึ่งเป็นวัตถุนิยมนี่จะยอมรับอาสมสี่นี่หรือไม่ผมมองดูแล้วมันดูจะไม่เป็นไปได้ไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวนี้ใครๆก็บูชาฝรั่งคนหนุ่มคนไทยส่วนมากนี่ก็บูชาฝรั่งความรู้ความคิดแบบชีวิตการกระทำก็อย่างฝรั่งแล้วเมื่อเราดูการศึกษาระบบการศึกษาหรือการงานอย่างฝรั่งแล้วดูจะไม่มีเรื่องที่จะเป็นไปตามแบบของอาสมสี่มันเรื่องเนื้อหนังไปจนกระทั่งหน้าข้าวลงไปน่าจะพูดถึงศาสนาพูดถึงพระเจ้าว่าเป็นเรื่องพิธีดีตองหลอกๆกันเท่านั้นเองไหว้ในความฝันมากกว่าเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนาเนี่ยว่าในความฝันตามธรรมเนียมตามพิธีมากกว่าส่วนการกระทำและความรู้สึกจิตใจจริงนี่เป็นเรื่องเนื้อหนังเรื่องวัตถุจนเน่าข้าวลงทีเดียวนี่ขอเข้าใจจนสรุปความได้ว่าไอ้อาสมสี่นี่เป็นอุดมคติที่ไม่อาจจะรับเอาได้สำหรับพวกวัตถุนิยมพวกmaterialistเนี่ยไม่อาจจะรับอุดมคติอาสมสี่ได้เหลืออยู่แต่พวกที่ว่าspiritualistมีความคิดลึกในด้านจิตด้านวิญญาณในทางสูงทางลึกจึงจะรับได้และก็มันก็ได้รับมาแล้วและมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะคนพวกนี้เพราะคนที่ได้ผ่านโลกมาโดยสมบูรณ์โดยถูกต้องแล้วมันก็เริ่มมองเห็นว่ายังไม่ใช่ที่สุดหรือจุดสูงสุดหรือความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ไม่ต้องการ perfection perfectness อะไรก็ตามของความเป็นมนุษย์ มันจึงคิดต่อไปว่าอะไรอะไรอะไรคืออะไรมันจึงกระโดดออกไปถึงไอ้เรื่องของวันนับประหลาดคือสัญญาสีนี่เป็นเรื่องอินเดียวัฒนธรรมอินเดียโบราณกาลมาจนพระพุทธเจ้าก็ยอมรับจนเราก็มองเห็นได้โดยเหตุผลอย่างอิสระว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับ ได้ที่มองดูทางสุดตอนออกของพวกจีนก็มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันก็มีความคิดอย่างเดียวกันอย่างที่เคยได้ดูภาพเขียนที่เอามาเขียนไว้ที่บนตึก
ชั้นบนสุดทิศเหนือภาพจับปวน อย่ามองเห็นเป็นเพียงภาพศิลปะหรืออะไรทำนองนั้นมองดูในภาพชาติของชีวิต ว่ามันมาอย่างไรจากความไม่ประสีประสาอะไรมาถึงความสมบูรณ์ที่สุดได้อย่างไรภาพที่หนึ่งมันก็เป็นเรื่องเด็กๆยืนเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังไม่รู้ทำอะไรไม่รู้จะไปทางไหน ถ้าเขาไอ้แรกเกิดมาจากท้องแม่ในระดับแรกมันก็ไม่รู้เลยว่าเกิดมาทำไม นี่ภาพที่สองเริ่มเห็นรอยวัวที่พื้นดินเนี่ยการศึกษาในเบื้องต้นพอจะทำให้รู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องทำอะไรเกิดมานี้ เด็กนั้นก็เดินตามรอยวัวไปนี่ภาพที่สามก็เห็นก้นวัว นี่มันก็เริ่มประสบความสำเร็จในการศึกษาที่มีระบบที่วางไว้ชัดแล้วว่าเพื่ออะไรจะเป็นลู่ทางที่คนหนุ่มนั้นจะได้ถือเอาเป็นหลักภาพที่สี่ก็เห็นตัววัวเผชิญหน้ากันกับวัวทีเดียวก็เลยต่อสู้กับวัวนั้นเอาเชือกคล้องแล้วก็ต่อสู้กันอย่างน่าอันตรายเผลอก็วัวก็จะขวิดตายขวิดเด็กตายในภาพที่ห้ามันก็ประสบความสำเร็จในการคล้องวัวจับวัวฝึกได้สำเร็จจูงวัวไปตามความต้องการ นี่คืออาสมของคฤหัสถ์ที่มันตั้งต้นจะเป็นไป อย่างถูกต้องมันก็ต่อสู้วัวที่ดุร้ายแล้วก็ชนะนี่ภาพที่หกมันก็เป่าปีขี่วัวขี่ควายนะครับเป่าปีขี่วัวอยู่บนหลังวัวนี่จุดสูงสุดของความเป็นคฤหัสถ์ครองบ้านครองเรือนบริโภคกามารมณ์อย่างถูกต้องอย่างไม่หลงไหลมีความสุขสบายไม่เดือดร้อนเป็นไฟในอุปมาว่าเป่าปีขี่วัวไปกลางนี่พอถึงภาพที่เจ็ดวัวไม่มีละหรือแต่คนนั่งแงนอยู่ตับตาแงนหน้าอยู่มันก็มันชะเง้อมองไปยังสิ่งอื่นสูงกว่าไปกว่าดีกว่าเรื่องวัวนี่เป็นเรื่องไม่สนใจแล้วไม่อยากจะเป่าปีขี่วัวหรือทำอะไรต่อไปแล้วมันก็มองไกลออกไปในที่สุดภาพที่8มันว่างมาเป็นวงกลมว่างเฉยๆแต่ว่าตัวเองก็หายไปคือทั้งวัวทั้งคนนะมันหายไปเรื่องความเห็นแก่ตัวไม่มีเหลืออยู่เลยไอ้ของอร่อยที่เคยพอใจเคยหลงไหลนั้นก็หายไปไม่เหลืออยู่เลยไอ้ตัวผู้อร่อยนั้นก็หายไปไม่เหลืออยู่เลยเขาจึงเขียนเป็นรูปวงกลมคือความว่างชีวิตในอันดับนั้นมันเพอร์เฟกต์ถึงขนาดเราจะไม่ยอมรับคือสลัดออกไปหมดความคิดเกี่ยวกับตัวกูเกี่ยวกับของกูสลัดออกไปหมดที่ภาพที่9มันเป็นภาพธรรมชาติยังไม่สิ้นสุดมีการผลิดอกออกผลใหม่นี่คือไฟในอันดับที่สูงขึ้นไปนี่ภาพที่10ภาพสุดท้ายมันกลายเป็นบุคคลคนหนึ่ง
เที่ยวแจกของสองตะเกียงไปทั่วโลกก็เหมือนกันเลยคือสัญญาสีที่จะแจกของสองตะเกียงไปทั่วโลกไอ้ระยะที่มันงานเธอนั่งคนเดียวงานเธอขึ้นไปเบื้องบนนั่นนะคือมันระยะวันนับประหลาดหูตามันปิดหมดมันไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรในโลกมันมุ่งถึงโลกอื่นแบบอื่นระดับอื่นมันจึงพอไปความว่างซึ่งเป็นผลของไอ้วันนับประหลาดเดี๋ยวนี้ก็เที่ยวเป็นสัญญาสีแจกของสองตะเกียงแต่พวกจีนเขาไม่เรียกอย่างนั้นตามแบบพวกอินเดียคำว่าพรหมจารีคฤหัสถ์วันนับประหลัดสัญญาสีอันนี้มันภาษาอินเดียวัฒนธรรมอินเดียแบบอินเดียแบ่งเป็นสี่ตอนพวกจีนก็มีภาษาไปตามแบบพวกจีนแล้วรูปหมอกล่าวว่าในรูปอุปมาเรื่องจับวัวก็แบ่งเป็นสิบตอนสิบภาพมันไม่ใช่ภาพศิลปะผมขอร้องให้ศึกษาในภาพชีวิตถ้าเป็นศิลปะมันต้องเป็นศิลปะทางความคิดไม่ใช่ศิลปะทางเส้นทางสีทางอะไรอย่างนั้นแต่คุณก็ดูน่าจะดูกันในแง่ศิลปะทางเส้นทางสีภาพนั้นก็ยังถึงขนาดที่จะเป็นศิลปะอยู่ไม่น้อยนั่นแต่ศิลปะทางเส้นทางสีทางนี้ไม่พิเศษอะไรศิลปะทางการมองชีวิตในด้านลึกเห็นและถ่ายทอดความคิดอันนี้ความรู้สึกอันนี้ออกมาเป็นภาพนี่คือศิลปะสูงสุดและเป็นศิลปะแท้จริงเขานับรวมไว้ในศิลปะด้วยเหมือนกันแต่ศิลปะนี้มันมีประโยชน์กับเราซึ่งกำลังจะศึกษาชีวิตเนี่ยคนหนุ่มในอันดับนี้กำลังมีงานชิ้นสำคัญคือจะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตเนี่ยให้ถูกต้องนั่นอย่าทำเล่นถ้าโอกาสที่เหมาะที่สุดก็คือเมื่อบวชอันนี้ที่หลีกตัวมาบวชเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรก็ตามเนี่ยเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดคือมาอยู่อย่างวันนับประหลัดถ้าเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดที่จะปิดหูปิดตาตาโลกทั้งปวงเรามองชีวิตในด้านในด้านลึกแล้วก็รู้จักมันดีนี่ต่อไปนี้เราก็จะเดิน นี่เมื่อจุดของเรายังอยู่ที่ความเป็นพรหมจารีขั้นปลายก็ไปตั้งต้นพรหมจารีขั้นปลายให้ดีเป็นคฤหัสถ์ให้ดีถ้าเป็นวรรณประหลัดแท้จริงที่สมบูรณ์เรื่อยไปจนถึงเป็นสัญญาสีได้ในที่สุดความเป็นมนุษย์ของคุณทุกๆคนก็จะสมบูรณ์เนี่ยมาเรามานั่งพูดกันที่นี่กลางดินตามธรรมชาติที่แต่เราพูดถึงเรื่องที่สูงสุดขอให้ทำมันอย่างที่เรียกว่าสุดฝีไม้ลายมือของเราแล้วคุณก็จะได้รับความรู้ได้รับผลของการปฏิบัติมีการปฏิบัติได้รับผลของการปฏิบัติเกี่ยวการบวชอย่างสูงสุดเป็นแสงสว่างแก่ตัวเองเป็นแสงสว่างแก่ชีวิตของเราเองที่จะเดินไปให้ถึงที่สุดได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ลองถามตัวเองดูว่าบวชทำไมก็บวชเพ้อเพ้อละเมอมางั้นน่ะเขาว่าบวชดีก็บวชอย่างเพ้อเพ้อละเมอเข้ามาระหว่างผิดภาคนี้มันก็น่าสงสารถ้ามันจะทำอะไรให้ถูกต้องและจริงและสำเร็จประโยชน์มันก็ต้องทำอย่างที่เขาวางไว้เป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์นี่ที่ผมพยายามคิดนึกหรือเลือกเป็นเอามาพูดให้ฟัง
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอให้อดทนช่วงเวลาเล็กน้อยนี่ขอให้อดทนรับเอาไปคิดไปนึกให้ดีที่สุดเพราะว่าไหนๆก็ได้ตั้งใจแล้วและได้อุทิศและได้กระทำลงไปแล้วก็ให้มันได้ถึงที่ดีที่สุดอย่าลุเลหรือว่าอย่าย่อยอนเหมือนที่คนสมัยนี้เป็นกันโดยมากเราไปจริงไปจังกันแต่เรื่องเนื้อหนังความอร่อยทางเนื้อหนังแล้วก็ไปย่อยอนในหน้าที่การงานการศึกษา เล่าเรียนก็เพียงเพื่อให้สอบรายได้ไม่ใช่รู้จริง คนสมัยนี้ไม่ได้เล่าเรียนเพื่อรู้จริงแต่เล่าเรียนเพื่อสอบรายได้แล้วก็การสอบรายได้เป็นเครื่องมือไปหาความหาประโยชน์เพื่อความสุขทางเนื้อหนังเป็นแต่อย่างนี้โดยมั่งมันความรู้มันจึงเป็นไปในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์เมื่อความรู้ไม่สมบูรณ์มันก็ต้องหาวิธีคดโกงมาช่วยนี่ทางมาของความเลวไหลของความทุจริตของอะไรคอร์รัปชันของอะไรต่างๆมันทำงานอย่างที่เขาเรียกคนโบราณเขาเรียกว่าสุกเอาเผากินด้วยแล้วก็ผักชีโรยหน้าด้วยนั่นเราอย่าเอาอย่างนั้นเลยมีแผนการชีวิตที่ชัดเจนแม้จะยืดยาวอย่างไรก็ชัดเจนแล้วก็เดินไปทีละนิดทีละนิดด้วยความมั่นคงสม่ำเสมอ มันก็จะถึงได้ในการบวชของเรานี่เป็นการบวชตามแบบของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ศึกษาชีวิตในด้านลึก อย่าเพียงเพื่อเป็นเครดิตอะไรบางอย่างเหมือนที่เขาใช้กันมันเป็นเรื่องน่าสงสารไปเลยทั้งนั้น อย่างคนโบราณก็พูดว่าบวชเพียงเพื่อให้หาเมียง่าย นี่เป็นคำคนโบราณพูดเพื่อคนที่บวชแล้วเป็นที่ไว้วางใจของคนที่จะให้ลูกสาวนี่เป็นต้น อย่างนี้มันไม่ไหวอ่ะเป็นเครดิตอย่างเด็กกลมมือเราไม่ใช่เด็กกลมมือ เราต้องมีความรู้มีความสามารถมีสมรรถภาพมีอะไรสมบูรณ์ เพื่อความสำเร็จในชีวิตได้สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะ เป็นส่วนประกอบเข้ามาเท่านั้นเองสาระแท้จริงชีวิต อยู่ที่ไหนไปคิดดู ความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์นั่นแหละมันเป็นสาระของชีวิตท่านอย่าเอาไปแลกหรือเอาไปทำลายเสียด้วยความสุขทางเนื้อหนังอย่างเด็กเล่นอย่างเด็กอมมือเล็กน้อยๆไอ้ของชนิดนี้ถ้าเราโง่เราไปหลงไหลไปมัวเมาขึ้นมามันก็เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องทั้งหมดเมื่อที่คนในโลกเดียวนี้บูชาเนื้อหนังยิ่งกว่าพระเจ้าเป็นธรรมดาที่เจ็บปวดเหลือที่จะเจ็บปวดไม่มีอะไรเหลือ คนสมัยนี้บูชาความสุขทางเนื้อหนังยิ่งกว่าพระเจ้าถ้าพูดอย่างภาษาสากลทั่วไปคือพระเจ้าหรือเราฝ่ายพุทธเราก็ว่ายิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะอีกไปดูนี่ไม่ใช่เรื่องดูถูกดูหมิ่นหรือติเตียนหรือนินทาด่าว่านะ คนหนุ่มคนสาวส่วนมากกำลังบูชาเนื้อหนังยิ่งกว่าบูชาพระเจ้าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยไม่ยังไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงพอแล้วก็ยังไม่อุทิศเพื่อไอ้ความดีความจริงความงามความยุติธรรมมันมุ่งหมายให้วัตถุความสุขทางเนื้อหนังที่ตนหวังอยู่ในอนาคตจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อได้สิ่งเหล่านั้น
การศึกษาเราเรียนก็เลยเป็นเพื่ออย่างนั้นไปหมดหรือตั้ง 90% มีคนที่เป็นตัวเองเป็นผู้ที่เป็นตัวเองเป็นอิสระมีธรรมะเป็นหลักนี่แหละสัก 10% ก็ยังหายากการที่บวชเข้ามานี่มันควรจะมีหวังในการที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการที่จะไปตามวัตถุประสงค์ชีวิตนี่ให้ถึงที่สุดได้อย่าไปรวมอยู่ในพวกบูชาเนื้อหนังยิ่งกว่าพระเจ้านะไม่มีประโยชน์มันก็เหมือนสัตว์ทั่วไปคือบางทีจะเป็นสัตว์เดรัจฉานในสังสารที่บูชาความอร่อยทางวัตถุทางเนื้อหนังยิ่งกว่าสิ่งใดหมดถ้าว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กเพราะเราไม่รับการศึกษาไม่เพียงพอที่เราก็รีบเปลี่ยนจะได้ไม่มีปัญหาอะไรรีบเปลี่ยนจะได้คือเลื่อนชั้นให้มองเห็นอุดมคติที่ถูกต้องแท้จริงแล้วก็เปลี่ยนจะได้ยายเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดหรือสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันเตรียมตัวเพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ในโอกาสข้างหน้าเรียนศึกษาเราเรียนในมหาวิทยาลัยในอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อความเจริญงอกงามของสติปัญญา เพื่อความเป็นคฤหัสถ์เอาละเพื่อความเป็นคฤหัสถ์ตามลำดับชั้นที่สมบูรณ์ถูกต้องเราจะย่นเวลามันได้มากนี่จะมีโอกาสที่จะเป็นวรรณปรัตถ์ในสัญญาสีแม้ในเพศคราวาสนั้นไม่ได้หมายความต้องมาบวชในผ้าเหลืองแล้วอยู่ป่าอยู่ดง เมื่อผ่านชีวิตโชคโชนมาแล้วก็เก็บตัวอยู่ในความสงบสงัดในความเงียบเพื่อมองชีวิตในด้านในเหลือจากนั้นก่อนแต่จะตายก็ทำตัวเป็นแสงสว่างแก่เพื่อนมนุษย์แม้ในเพศคฤหัสถ์นั้นแต่ใจไม่เป็นคฤหัสถ์ใจเป็นอย่างวรรณปรัตถ์อย่างสัญญาสีไปแล้วแม่อยู่บ้านอยู่เรือนอย่างน้อยก็คอยหวังอย่างนี้ไม่ต้องหวังถึงว่าจะบวชอีกก็ได้จะบวชในผ้าเหลืองอีกก็ได้ไม่ต้องหวังถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าให้ได้ความหมายครบของอาสมทั้ง4 ซึ่งเป็นอุดมคติอย่างของพระพุทธเจ้าพูดกันอย่างนี้ดีกว่า แล้วก็ไปไล่ดูเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านวิ่งทั้งท่านได้อย่างไรจึงมีโอกาสแจกของสองตะเกียงถึง45ปีก่อนแต่จะปรินิพพานนี่เราก็เอาให้มากๆเขาให้เหมือนท่านเท่าที่จะทำได้อันสุดท้ายก็อยากจะสรุปในข้อที่ว่าเรากำลังเป็นอะไรถามตัวเองว่าเรากำลังเป็นอะไรกำลังเป็นคนของใคร ถ้าเราสามารถจะไปจนถึงระดับสุดท้ายเป็นผู้แจกของสองตะเกียงนะเราก็เป็นคนของโลกเดี๋ยวนี้เราออกบวชมาในพุทธศาสนามันก็เป็นคนของโลกเป็นคนที่อิสระไม่ถูกผูกพันด้วยสิ่งใดไม่ตกอยู่ในความผูกมัดของอะไรมาเป็นอิสระตลอดเวลาที่บวชอยู่นี้เป็นคนของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นคนของโลกก็คือเป็นคนที่อิสระนี่ให้เข้าใจไว้สำหรับจิตใจจะได้เดินไปในทางสูงง่ายโดยง่ายไม่ฉะนั้นมันจะมีการต่อสู้มากในชีวิตจะมีการต่อสู้มากเกินไปแล้วก็ล้มละลายด้วยแล้วก็แพ้ด้วย มันเป็นเครื่องสำหรับเป็นผู้มีความชนะในตัวชีวิตที่แสนจะลึกลับซับซ้อน
เอาใจยากนี่เราพูดกันเรื่องความหมายของการบวชในทัศนะของพวกที่นิยมทางจิตทางใจและไม่เป็นที่นิยมของผู้นิยมทางวัตถุมันอย่าไปกลัวว่าเราจะสูญเสียความอร่อยทางวัตถุเราก็บริโภคมันได้ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างถูกต้องแล้วไม่ใช่อะไรมันจะสอนเรามันจะทำให้เราเบื่อเพราะความซ้ำซากก็ไม่มีอะไรดีกว่านั้นแล้วเราก็จะได้ก้าวไปหาไอ้อันที่สูงที่ยิ่งขึ้นไปความมุ่งหมายของการค้นหาความหมายของการบวชของในทัศนะที่ลึกซึ้งในเรื่องเกี่ยวกับการบวชเป็นอย่างนี้เวลาพูดจางเราก็หมดพอดีสำหรับเช้าวันนี้